ลีน่าจังกราบขอโทษแพรรี่กระชากวิกรุนแรงไปแค่หยอกล้อเอ็นดูเหมือนลูกสาวกลายเป็นคลิปดราม่าถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเมื่อลีน่าจังไอดอลชื่อดังดึงวิกผมแพรรี่ไพรวันวรรณบุตรจนหลุดในรายการของมดดำเกิดการไลฟ์สดฟาดกันอย่างดุเดือดถูกมองว่ารุนแรงไปดูไม่ให้เกียรติกันและกันล่าสุดลีน่าจังได้ออกมาขอโทษแพรรี่ผ่านเฟซบุ๊กคุยแหลกแดกดึกเผยว่าแม่กราบขอโทษนะแพรรี่คือแม่รักเหมือนลูกสาวก็เลยหยอกเล่นเหมือนกับลูกสาวคิดว่าการไปดึงวิกผมออกเป็นการหยอกเล่นกับลูกสาวถ้าหากแม่ทำแรงเกินไปแม่ขอโทษจริงๆไม่คิดว่าลูกสาวจะเสียใจขนาดนี้การทำคอนเทนต์ของแม่ลีน่าอาจจะมองว่ารุนแรงไป FC หรือว่าแฟนเพจหรือแฟนคลับของแพรรี่อาจจะไม่พอใจแม่กราบขออภัยจริงๆค่ะนะอย่าโกรธแม่เลยรักลูกสาวเสมอค่ะในขณะเดียวกันมดดำได้ยิงคำถามสิ่งที่ชาวเน็ตค้างคาใจว่าไม่เขาบอกบางทีไม่ให้เกียรติเขาเลยเราก็เข้าใจเขานะเขาบอกไปว่าแฟนเขาก็ไม่ว่าอะไรแต่การกระชากหัวเขามันรุนแรงเกินไปโดยลีน่าจังได้ย้ำถึงเจตนาอีกครั้งว่าขอโทษจริงๆค่ะแม่ไม่ได้มีเจตนาเลยรักแพรรี่มากเลยและก็ยินดีทุกครั้งกับแพรรี่ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแล้วที่หยอกล้อแฟนของแพรรี่ก็เอ็นดูเด็กก็เลยหยอกล้อเล่นไปหน่อยแม่กราบขออภัยจริงๆค่ะเท่านั้นไม่พอมดใดดำยังได้ถามเสริมไปอีกว่าเคยคิดจะไปหาหมอบ้างไหมว่าอารมณ์เรารุนแรงหรือฮอร์โมนสวิงโดยลีน่าจังตอบว่าไปตรวจเรื่องประสาทใช่ไหมจริงๆมันเป็นคอนเทนต์นะงานนี้มดดำเปรียบเทียบประสบการณ์ของตัวเองเพื่อสะท้อนบทเรียนการทำคอนเทนต์ที่เซนซิทีฟต่อความรู้สึกของผู้ชมไว้ว่าขอเล่าอะไรให้ฟังที่ลีน่าเมื่อก่อนรายการแฉแต่เช้าเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วโคตรดังเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมการพูดด่าคนการพูดแรงๆการพูดให้คนเสียใจการโพสต์ให้คนรู้สึกว่าด้อยกว่าเราการพูดให้มีการเหลื่อมล้ำกันเกิดขึ้นหยาบแรงเท่ากับคนตรงวันนี้เรายังอยู่บนโลกใบเดิมเมื่อก่อนมดดำเป็นเหมือนที่ลีน่าเลยรู้สึกฉันต้องหยาบฉันต้องแรงฉันต้องด่าคนฉันถึงจะดังวันหนึ่งตัวเองเจอประสบการณ์ชีวิตคืออะไรรู้ไหมการอ่านข้อคอมเมนต์มดดำนั่งอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์วันนั้นอ่านไปน้ำตาไหลหมดเลยเพราะอะไรรู้ปะให้ทีมงานร้อยคนก็ไม่มีใครกล้ามดดำหรอกเพราะเดี๋ยวมดดำเทกองแต่ไอ้คอมเมนต์เหล่านั้นทุกคอมเมนต์มึงเป็นกระเทยแก่มึงอยู่ในยุคไดโนเสาร์เสียงมึงก็แหบทำไมไม่ปรับตังเข้ากับโลกยุคใหม่นั่งอ่านตั้งแต่6โมงเย็นจนถึง6โมงเช้าวันหนึ่งคำตอบคืออะไรรู้ไหมเราอาศัยโลกของเด็กยุคใหม่อยู่แล้วคือโลกของแพรรี่ที่เขาโตมาจากออนไลน์เราอาศัยอยู่แล้วสมัยเราแค่มีโทรศัพท์โทรเข้าโทรออกถูกต้องไหมสมัยก่อนเราแค่มีแมสเสจถูกต้องไหมวันนี้เด็กพวกนี้เขาโตมาจากออนไลน์เขาโตมาจากอินสตาแกรมเขาสั่งกาแฟผ่านแอปถูกปะสมัยเราต้องขับรถไปซื้อกาแฟเพราะฉะนั้นคืออะไรคะเรากำลังอาศัยอยู่ในยุคของเขาอยู่เราต้องปรับตัวตามเขาไม่ใช่เขาปรับตัวตามเราแล้ววันหนึ่งปุ๊บมดดำเจอประโยคหนึ่งเราลองเปลี่ยนสิพี่มดดำเปลี่ยนเป็นคนที่เข้าใจโลกสองพี่มดดำลองเปลี่ยนเป็นคนที่เข้าใจว่าวันนี้มันไม่มีความสวยกว่าเก่งกว่าหล่อกว่ามันไม่มีคำว่าเปรียบเทียบเพราะทุกคนเรากำลังเข้าสู่ยุคเสมอภาคชั้นใดชั้นนั้นมันข้อดีของเราคือยังไงคะข้อดีของเราคือมันไม่มีเด็กไม่มีคนแก่ไม่มีคนเด็กทุกคนจะเท่าเทียบหมดแม้กระทั่งเพศวันหนึ่งทุกอย่างคือความเท่าเทียมเพราะฉะนั้นวันนี้ว่ะไอ้สิ่งที่เราเคยสำเร็จกันมาด้วยการด่า
ไอ้การสำเร็จกันมาด้วยการแรงพอสอนี้เวลานี้ไม่ใช่แล้วว่ะวันนี้เราต้องการยิ้มใส่กันบางคนอาจจะบอกตอแหลก็ได้แต่วันนี้มันคือโลกของที่ทุกคนใช้เวลาแค่ไม่เกิน15วินาทีสมัยก่อนเราออกรายการ Facebook Liveยุคพวกเราน่าจะเป็น Facebook Live เราต้องพูดยาวๆแต่วันนี้ทุกคนโลกอยู่แค่15วิโลกกำลังบอกว่าเขาฟังเราแค่15วินาทีเพราะฉะนั้นวันนี้เรายังต้องอาศัยยุคเขาอยู่มดดำว่าพี่ลีน่าเป็นคนที่มีความรู้มากนะอย่างเรื่องกฎหมายมดดำยอมรับแต่วันนี้ไม่ใช่ตัวมดดำตัวแม่คนเดียวนะตัวมดดำเองก็กำลังอาศัยอยู่ในยุคของพวกเขาที่เราไม่ชินชากันมาเลยไม่รู้นะอย่าหาว่าพูดแบบตัวเองเลยโดนทัวร์มาเยอะแล้วทุกครั้งคนที่สอนเราได้มากที่สุดไม่มีใครกล้าสอนมดดำเลยแม้กระทั่งพ่อเพราะฉันโตมาด้วยตัวฉันเองเหมือนกันคุณก็รวยมาด้วยตัวคุณเองแต่วันหนึ่งวันนี้ค่ะเมื่อก่อนเราต้องเรียนมหาลัยใช่ไหมเราต้องเรียนมัธยมไม่ได้เรียนวันนี้ทุกคนที่ดูเราอยู่ยิ่งมีคนไลค์เยอะยิ่งมีคนดูยอดวิวเยอะพวกเขาคือโจทย์ที่จะตัดสินว่าเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้วันนี้ในระหว่างที่เรากำลังอัดรายการกันต่อเขาก็ไลฟ์อยู่เอาล่ะถือว่ามันเป็นบทเรียนทั้งนี้ลีน่าจังได้ทิ้งท้ายด้วยคำขอโทษอย่างใจจริงแต่วันนี้ถ้าเราทำให้แพรรี่เสียใจขนาดนี้แม่ลีน่ากราบขออภัยจริงๆนะไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยแบบว่ารักเอ็นดูเหมือนลูกสาวคนหนึ่งงดงามมากพิงกี้แปลงโฉมเป็นนางสงกรานต์กิมิทาเทวีงามดั่งนางบุษบาดวงตาสุขใสงดงามมากพิงกี้แปลงโฉมเป็นนางสงกรานต์กิมิทาเทวีงามดั่งนางบุษบาดวงตาสุขใสแฟนๆแห่ชื่นชมในความงดงามของดาราสาวแปลงโฉมเป็นนางสงกรานต์สำหรับดาราสาวพิงกี้สาวิกาชัยเดชโพสต์เจ้าตัวโพสต์ภาพลงในไอจีพร้อมภาพแต่งองค์ทรงเครื่องเป็นนางสงกรานต์กิมิทาเทวีราชินีแพรวาคำคูณต้อนรับปีใหม่ไทย2566โดยระบุในแคปชั่นด้วยว่าให้ฉันงามดั่งนางบุษบาดวงตาสุขใสด่างจันฉายนางสงกรานต์ประจำปี2566ทรงนามว่ากิมิทาเทวีทรงพาหุรัตผ้าไหมแพรวาราชินีแห่งไหมไทย12ดอก11ลายโบราณเป็นผ้าไหมแพรวาโบราณแท้รุ่นพระตำหนักภูพานราชนิเวศทอครึ่งช่วงราวปี 2542 ถึง 2548 สีน้ำตาลไพรโรงทองห่มสบายไหมแพรวายกจกขิดสลับสีสลับลายชั้นครูสีเหลืองโรงทองผลงานการทอจากช่างทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพนที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้ทอแพรวาวิจิตรที่สุดในจังหวัดกาฬสินธุ์เครื่องประดับทัดหูคือดอกจงกลนีดอกบัวอาพรบุษราคำประดับสวมชะตาสีทองประดับพักษาหารคือกล้วยน้ำพระหัตถ์ขวาทรงขันพระหัตถ์ซ้ายทรงพินเสด็จนั่งมาเหนือหลังมหิงสาควาย